โกติอารามบอยควงน้องกวางแฟนสาวเข้าพิธีแต่งงานเรียบง่ายโกติอารามบอยควงน้องกวางเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้โกติอารามบอยหรือเจริญพรอ่อนละไม้ได้โชว์ภาพพรีเวดดิ้งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าตนอาจจะไม่ได้เชิญแขกมางานแต่งด้วยตนเองแต่ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมงานอันอบอุ่นของตนทั้งคู่โกติระบุว่า1ครั้งในชีวิตที่แต่งงาน17ธันวาคมหนูอาจจะไม่ได้ไปเชิญด้วยตัวเองสำหรับคนที่งานเยอะหรือว่าคนที่อยู่กันไกลๆจริงๆอยากไปเชิญด้วยตัวเองนะครับอยากให้ทุกๆคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเรา2คนด้วยจริงๆครับล่าสุดลุงรงโพธารามหรือจตุรงค์มกจกก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานมงคลของทั้งโกติและน้องกวางแฟนสาวที่จัดออกมาได้อย่างอบอุ่นพร้อมทั้งมีเพื่อนๆพี่ๆและคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมยินดีในงานมากมายโดยในคลิปเป็นพิธีมงคลสมรสในช่วงเช้าซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่ายพร้อมระบุแคปชั่นแต่งจานโกกวางขณะที่เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปร่วมงานต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับงานแต่งของโกติในครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้โกติและน้องกวางจะจัดแถลงข่าวเปิดใจถึงเส้นทางความหวานและแผนครอบครัวในอนาคตกับสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับวันแห่งความสุขนี้ของคู่บ่าวสาวด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ